ที่จังหวัดฉะเชิงเทราเกิดเหตุ2ครอบครัวเป็นญาติกันแท้ๆปลูกบ้านก็อยู่ติดกันนะครับแต่มีปากเสียงกันทะเลาะกันเรื่องหมาคุณผู้ชมสุดท้ายเนี่ยลุกลามไปถึงขนาดที่ว่าเอาปืนบุกไปยิงถึงบ้านนะครับมีคนเสียชีวิต1บาดเจ็บอีก1ครับเหตุการณ์นี้เกิดขึ้นที่บ้านหลังหนึ่งในพื้นที่ตำบลบางไผ่อำเภอเมืองจังหวัดฉะเชิงเทรานะครับตำรวจพร้อมกู้ภัยลงพื้นที่ตรวจสอบพบนายวิสุทธ์อายุ38ปีเจ้าของบ้านถูกยิงเข้าที่หน้าอกถึง4นัดนะฮะแล้วก็มีภรรยาชื่อว่านางสาวชาลินีอายุ25ปีถูกยิงที่ขา2นัดดูฮะคราบเลือดเต็มพื้นไปหมดเลยนะครับกู้ภัยเร่งนำตัวทั้ง2คนส่งโรงพยาบาลแต่ก็ไม่ทันเพราะว่านายวิสุทธ์เสียชีวิตในเวลาต่อมาส่วนคนก่อเหตุคือนายกมลอายุ43ปีญาติของนางสาวชาลินีคนเจ็บหลังเกิดเหตุกมลก็พาลูกเมียขับรถหลบหนีไปตรวจสอบที่เกิดเหตุครับพบกระจกหน้าต่างหลังบ้านแตกเสียหายที่พื้นเจอปลอกกระสุนปืนตกอยู่4ปลอกส่วนหน้าห้องนอนพบคราบเลือดไหลนองเต็มพื้นและในระหว่างที่เจ้าหน้าที่ตรวจสอบคุณผู้ชมเจ้าหน้าที่บอกเสียงหมาที่เลี้ยงเอาไว้ทั้งสองบ้านนะค่ะเห่ากันสนั่นเลยเห่าตลอดเวลาเลยไปสอบถามญาติของทั้งสองฝ่ายบอกว่าทั้งครอบครัวคนเจ็บและคนก่อเหตุเนี่ยคุณผู้ชมได้ยินไหมขนาดเราปล่อยเสียงเบาๆยังมีเสียงหมาเห่าตลอดเวลาเลยห้อง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 เนี่ยเขาบอกว่าทั้งสองครอบครัวเป็นญาติกันปลูกบ้านติดกันโดยที่ไม่มีรั้วกั้นที่ผ่านมาก็คุยกันดีมาตลอดจนเมื่อประมาณ2ปีก่อนหมาที่เลี้ยงไว้ทั้งสองบ้านมันกัดกันจนบาดเจ็บหลังจากนั้นก็เลยมีปากเสียงกันมาตลอดเลยเรื่องหมานี่แหละแต่ยังไม่ถึงขั้นลงไม้ลงมือจนเมื่อวานนี้ครับวันเกิดเหตุนายกมลไปมีปัญหาชกต่อยกับผู้ตายที่ชื่อว่านายวิสุทธิ์ที่ตลาดพอกลับมาถึงบ้านนายกมลก็มีปากเสียงและลงมือทำร้ายนางสาวชาลินีอีกรอบชาลินีก็เลยโทรตามผู้ตายซึ่งเป็นสามีให้มารับไปส่งโรงพยาบาลพอผู้ตายกลับมาถึงบ้านก็ตะโกนด่าลอยๆทำให้กมลโกรธฮะรอบนี้ไม่ใช่ลงไม้ลงมือแล้วนะถือปืนเดินไปที่หลังบ้านแล้วยิงผ่านกระจกหน้าต่างเข้าไปในห้องนอนอ่ะจากนั้นก็เดินกลับไปบ้านตัวเองแล้วก็หลบหนีไปแต่ยิงอ่ะเข้าหน้าอกของวิสุทธิ์4นัดเลยนะครับลองฟังเพิ่มเติมฮะแล้วก็ลามมาเรื่องนู้นเรื่องนี้อะไรเงี้ยเราก็ไม่รู้นะเราไม่รู้แน่หมาอะไรพี่มันหมามันกัดกันหรือเห่าอะไรเนี่ยประมาณเนี้ยอยู่บ้านใกล้ๆกันก็เนี่ยบ้านนี้กับบ้านเนี้ยคนยิงอยู่บ้านเนี้ยเขาบอกว่าเขาไปมีเรื่องกันที่ดอนทองก่อนเสร็จแล้วเขากลับมาบ้านตัวคนที่มีเรื่องกับแฟนเขาอ่ะมาต่อยเขาที่บ้านมาต่อยตัวผู้หญิงที่บ้านต่อยแล้วเขาคงจะโทรไปหาแฟนเขาแล้วให้แฟนเขามารับไปโรงพยาบาลเงี้ยแล้วก็มาโดนยิงที่นี่เขาบอกว่าล่าสุดนะคะเมื่อช่วงเที่ยงคืนครึ่งที่ผ่านมาปรากฏว่านายกมลผู้ก่อเหตุมามอบตัวแล้วที่สภ.เมืองฉะเชิงเทราพร้อมปืนนะคะคุณผู้ชมโดยเจ้าตัวรับสารภาพว่าสาเหตุมาจากกรณีหมาที่เลี้ยงไว้หลุดแล้วกัดกันจนเจ็บจริงๆหลังจากนั้นก็มีปากเสียงมาโดยตลอดแล้วพอทะเลาะกันทีไรเนี่ยนะคะนายกมลอ้างว่าอีกฝ่ายเนี่ยชอบล้อเลียนความพิการของตัวเองเนื่องจากเจ้าตัวเนี่ยเป็นผู้พิการขาขวาก็เก็บความแค้นไว้อ่ะค่ะโดนบูลลี่ด้วยแล้วพอมาเกิดเหตุมีปากเสียงล่าสุดก็เลยก่อเหตุขึ้นซึ่งตอนนี้ก็สำนึกผิดแล้วขอโทษกับเหตุการณ์ดังกล่าวทำไปเพราะอารมณ์ชั่ววูบนะคะตำรวจจึงแจ้งข้อหาฆ่าผู้อื่นตายโดยเจตนาแล้วก็จะไม่ได้นำตัวไปทำแผนประกอบคำรับสารภาพนะเนื่องจากเกรงจะถูกรุมประชาทันเบื้องต้นเจ้าหน้าที่จะนำตัวส่งฟ้องศาลจังหวัดฉะเชิงเทราช่วงสายของวันนี้นะคะครับดูละครซีรีส์ซิทคอมวาไรตี้คอนเสิร์ตและทีวีออนไลน์ได้ทางแอปวันดี